ก่อนก่อนหน้านี้เคยมาครั้งหนึ่งครั้งนั้นดีมากเลยเดินห้างสบายปรากฏว่าพอวันขึ้นเอ๊ะเป็นอีกแล้วเดินโยกแล้วคำว่ารุ่งขึ้นแปลว่าจากผมนี่3วันเองก็คือมาวันที่12วันเสาร์พอวันอาทิตย์ไปเดินแมคโครไปซื้อของมีอาการเริ่มแป๊บๆเดินโยกค่ะดีแค่วันที่อาจารย์ทำให้วันนั้นเหรอใช่มีหน้าวันนี้ต้องมาสร้างความเข้าใจกันใหม่ค่ะเพราะว่าถ้าปราศจากความเข้าใจแล้วค่ะไปไม่กี่วันน่ะแล้วกลับมาอีกนี่ผมมีเคสสตัดดี้เลยครับค่ะเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องตระหนักเรื่องความเข้าใจในเบื้องต้นทุกคนแหละต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ต้องขออนุญาตใช้เวลาส่วนหนึ่งสร้างความเข้าใจกันนะครับเอาล่ะมานาทีนี้ต้องการให้ช่วยก็เดินโยกไปโยกมานั่งยองๆไม่ได้อยากให้กำจัดให้หายขาดเดิมก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ก่อนมาหาผมตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งนู้นก็ไม่ได้อยู่แล้วอาการเดียวกันเลยค่ะดูสินะอยากจะให้มันหายขาดเลยค่ะใจร้อนเนาะวัยรุ่นใจร้อนคิดว่ามันจะได้ไหมเนี่ยก็ต้องพยายามดูก่อนคิดว่ามันจะได้ไหมไม่รู้ก็มันขนาดจะต้องก็ไม่ได้ก็ต้องมาเรื่อยๆแบบจะต้องการพลิกฝ่ามือเลยถึงไหวแล้วเนี่ยนะมันมีวิธีนะไม่จะบอกวิธีหนึ่งก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่สองไปที่หัวลำโพงไปทำไมสั่นก็ได้นะมันมีวิธีอย่ากันนั้นเลยจะไปตามบทบาทธรรมชาติดีกว่าค่ะนะธรรมชาติมันเจ็บปวดเนาะมันติดขัดเนาะค่ะคลี่คลายหลุดตรงนี้น่าจะพอค่ะนะเอาล่ะแล้วพอลงบันไดมันตึงๆที่ใต้พับค่ะมันขึ้นชื่อว่าขาไม่ปกติไม่ว่าจะนั่งนะเดินขึ้นเดินลงเป็นนั้นนะครับค่ะโอเคนะเราต้องการความเป็นปกติกลับขึ้นมาค่ะได้เท่านั้นเพราะมันแค่2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจเนาะค่ะหายใจซะอันใจว่าเหยียบเท้าผมนี่ถูกต้องไฟฟ้ามันจะวิ่งไงครับมันตอบแบบซีรีส์นะมันเป็นธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตนะครับเรื่องนี้จำไว้เลยครับเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับมันเป็นท็อปของวิชาการของโลกซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์หาไฟฟ้าสถิตได้นะครับบอกให้ทราบมีจริงแต่พิสูจน์ไม่ได้งั้นต้องเอาความรู้สึกเนี่ยมาพิสูจน์กันระบบประสาทเนี่ยก็คือระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับหายใจไว้อย่างเดียวครับมันจะคลายมันไปเองมันจะมาสัจจันของมันเองมันจะไปทุกเนื้อเยื่อไม่รู้เลือดไปถึงไหนมันไปถึงนั่นหมดพลังตรงนี้นะครับโทษครับต้องเข้าใจใหม่หมดเลยนะวิชาการทางโลกการแพทย์ตะวันตกเอาไม่อยู่แล้วครับสังเกตให้ดีๆหายใจทุกเดือนผมช่วยเนี่ยนี่คือผมช่วยช่วยเดี๋ยวสู้ผมเดี๋ยวสู้ผมเจ็บระบอกมันจะมีติดขัดที่หัวไหล่เนี่ยเวลาผมทุกสังเกตนะครับเห็นไหมสังเกตปุ๊บโทษครับมันจะโล่งมันเองครับมันจะไหลเลื่อนขึ้นที่โบราณบอกว่าเลือดลมเดินสะดวกโอเคไหมของผมไฟฟ้าเดินสะดวกโอเคไหมคนละเรื่องมันคนละยุคสมัยกันนะครับไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติของร่างกายเรามันเดินสะดวกครับมันมีต้นแบบเลยมันเป็นต้นเรื่องของร่างกายก็คือหัวใจเนี่ยครับโทษครับไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวละแค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้ละถ้ามากกว่านี้ก็จะหายใจยาวขอดูช่วงล่างนิดนึงครับช่วงล่างที่มีปัญหาเนี่ยครับค่ะไปไม่ต้องไปขยับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่แล้วกลับบ้านเนาะเอาช่วงล่าง10ล้อดีมั้ยได้เลยค่ะเอาช่วงล่าง10ล้อกลับบ้านเลยหายใจผมเป็นห่วงเรื่องหายใจมาก
จริงจะเน้นหนักเรื่องการนับอากาศเนี่ยดูอากาศเน้นตรงนั้นเลยก็มีผลเยอะมากครับอย่าหลีกผมตามผมอย่านำจงเป็นผู้ตามที่ดีวันหนึ่งน่าจะกลายเป็นผู้นำที่ดีด้วยนะครับผมเข้าใจเรื่องความเจ็บปวดเพราะมันเป็นสัญชาตญาณจะต้องหลบหลีกโทษครับไปแล้วครับทีหนึ่งครับนี่เนี่ยบอกสังเกตอ่ะเมื่อก่อนหน้านี้เดินไม่ค่อยออกกับมันหนักเท้าอย่ายังไม่แชร์รับก่อนครับรับก่อนเสร็จแล้วชวนแชร์มาที่พูดมาทั้งหมดคือข้อมูลนะครับค่ะผมได้เก็บข้อมูลไว้นะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่ลบประเด็นผมจะเป็นคนที่ไม่หลงประเด็นนะเวลาคุยกันสังเกตเลยพับอย่าสู้ผมตามผมอย่านำนะตามที่ดีไปเถอะอย่านำสังเกตพับหายใจด้วยครับช่วยหายใจนั่นเองเลยปั๊มลมช่วยปั๊มลมให้สังเกตได้มันจะคลายออกเองโทษครับพลิกกับข้างก็ได้เรื่องครับยอมผมนิดนึงตรงนี้มันเป็นจังหวะครับนี่นะทำเองครับอิสรภาพเกิดแก่ตัวเราสี่โค้งมันเชียวผมจะรู้หมดแหละตรงนี้ไฟฟ้ามันวิ่งยอมเองครับยอมเลยเบาค่ะเบาดีเบามากเบาหมดเบาแบบพลิกฝ่ามือประมาณนั้นแต่ยังเอามาไม่ชิดแต่มันมากค่ะเรื่องธรรมชาติมันสะสมมาเยอะค่ะทันทีก็ดีเหมือนกันตัดขาไปเลยต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติแค่นี้ก็ว้าวแค่สองมือเปล่านะค่ะใช่ไหมต้องเข้าใจในกรอบมันด้วยแล้วจะง่ายเยอะทำให้เรามีความสุขเลยเหมือนคราวที่แล้วเด็กไปปุ๊บกลับบ้านไปทำได้ไปเดินห้างปุ๊บเท่านั้นเรื่องค่ะรู้ไหมในห้างอะไรมันเกิดขึ้นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดในเต็มห้างไม่ทราบไหมครับแม้แต่ไฟฟ้าแสงสว่างที่มันจ่องเดียวนี้ก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดนะครับจำเลยสรุปแล้วในโลกใบนี้จะไม่มีบริสุทธิ์เลยค่ะเจอแต่สิ่งไม่บริสุทธิ์หมดแต่สุดท้ายแล้วบริสุทธิ์สั้นอยู่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นต้องคอยตามลุงเหาะเรื่องของ YouTube นะค่ะดูทุกคืนดูว่าไอเดียอะไรครับจำไม่ได้อยู่ในมือถือครับนี่ค่อยๆเก็บเอานะมีคุณธรรมค่อยๆเก็บมันเป็นองค์คำทั้งนั้นเลยทุกคำพูดของผมมีผลทั้งหมดครับจะพูดเล่นพูดนู่นนี่นั่นไปจะมีผลหมดครับพยายามเก็บตกแล้วฟังให้สนุกคิดไม่ทันก็สนุกเสียงขึ้นเสียงลงหลบซ้ายหลบขวาดูเหมือนว่าไม่มีสาระแต่มันเป็นสาระเกตนะ
มันจะเริ่มเบาอือหืออืออืออือหืออือหืออือหือยอมผมนิดนึงท่าดิโทษครับปึ๊บโอ้โหขยับเองอิสรภาพเกิดแก่เราครับผมเชิญค่ะคุยปากเลยขอเดินนะคะคุยปากเลยเดินใช่ไหมเอาหิวจะนี่ไปด้วยธรรมดามีถุงเดินเลยคุยปากเลยฉีดล้อวิ่งเลยค่ะมันวัดผลได้เลยจะไวนาทีต่อนาทีนี่คือการแพทย์แผนอนาคตการแพทย์อนาคตต่อไปใช้พลังงานหมดได้แค่นี้โอเคดีแล้วค่ะนี่มันได้แค่นี้อย่างนั้นก็นั่งเดินเหินไปได้ค่ะที่บ้านก็นั่งหัวชั่วไม่ใช่ไหมทุกวันนี้ปั๊มน้ำมันก็จะมีไม่ใช่เหรอพวกนี้นะยองยองไม่ค่อยจะมีแล้วไม่ใช่เหรอข้างถนนเนาะโทษครับจะเบรกชู้ผมนะมันจะไปท้องไปหลังจะนี่โทษครับ3 2ไปแล้วครับรับฮะผมนับ1 2แล้วก็แปลว่าให้ตั้งรับไม่ใช่ให้เบ่งสู้นะครับ3 2แค่นี้ก็โหเลยล่ะเห็นไหมไอ้ที่มันปิดปั๊ดที่ตรงนี้กระดูกสีข้างเมื่อกี้เนี่ยเบาหมดไหมล่ะแถมด้วยหัวค่ะจะได้เบาหัวไปด้วยปึ๊บก็เรียกว่าศูนย์รวมการสั่งการคือสมองครับมันต้องเข้าใจก่อนสมองนี่จะทำงานได้นะครับไม่เข้าใจสมองทำงานไม่ได้นะอย่าเกรงสู้อย่าเกรงเจ็บก็บอกห้ามเกรงเพราะมันข้อตกลงกันเรื่องเจ็บก็บอกโทษครับโล่งโล่งเบาหัวสบายดีไหมค่ะแล้วเวลารู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วไม่กระฉับกระเฉงอะค่ะต่อไปหน้าที่ต่อไปนี้ใจจะปลอดนะครับเต็มค่ะสรุปเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งดีไหมครับดีนี่นะครับต่อไปที่บอกมันเมื่อยเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นหายไปโดยค่ะตามไว้อ่ะโอเคนะค่ะต้องเข้าใจในกรอบของไว้ด้วยนะค่ะที่มันผ่านมาคือใช่แหละครับแต่ตอนนี้มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าตัวแล้วค่ะมันจะรู้สึกทันทีแต่ที่ว่ามันทั้งหมดมันจะไวมากนะเอายาแข็งแรงนั่นเองครับใช่ไหมค่ะก็มีแค่นี้มันจะเสื่อมปล่อยมันแต่ยาแข็งแรงใช่ก็เสื่อมตามไวค่ะพยายามจับภาษาให้อยู่เราไม่พูดถึงโรคเขาต่างหากที่พูดถึงโรคเขาต่างหากที่พูดถึงการรักษาใช่เมื่อเราไม่พูดถึงโรคเราพูดถึงอาการอาการเจ็บปวดหายอย่างเนี้ยหายแล้วก็จบตรงนี้เดี๋ยวโรคเข้ามาใส่คู่หัวใจต่อไปเป็นรองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งให้หมดเลยคำว่าเขาโอเคไหมครับใช่ค่ะรองเท้าคู่ใหม่ก็สวมกลับบ้านวิ่งกลับไปต่างหากดีไหมดีค่ะต้องคิดในมุมนี้ให้ได้มันจะปลิดขั้วโลกได้ค่ะโอเคโลกใบนึงมันจะปิดขั้วโลกเอาให้คะแนนตัวเองได้กี่คะแนน80ค่ะเนี่ยคือการแพ้อนาคตฟังผู้รักษาคือรักษามนุษย์นะค่ะผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาฉะนั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายดีหรือไม่ดีค่ะนี่คือแพ้อนาคตปัจจุบันขึ้นกับเขาหมดโอเคไหมครับค่ะชัดเจนนะก็เพราะเราไปหาเขาโทษเขาไม่ได้เพราะเราไปหาเขาวันนั้นค่ะบัดนี้จะไปหาเขาอีกหรือไม่ถามตัวเองไม่หาอย่างนั้นไม่ต้องมาหาเราไม่ต้องมาหาลุงหอกแต่ถ้าเป็นไปได้พึ่งตัวเองให้ได้ค่ะการกรรมการถือว่ายอดเยี่ยมค่ะ
ช้าสายบ่ายเย็นค่ะช่วยตัวเองด้วยเพราะว่าลุงหมอกเนี่ยมองไปยังหลายร้อยล้านคนแล้วเวลานี้ใช่ไหมเกิดผมไม่อยู่ที่นี่ค่ะตัวเป็นๆนั่งพูดตรงนี้แตะต้องได้ด้วยรีบใช้โอกาสค่ะเพราะต่อไปมันจะไม่เจอแบบตัวเป็นๆยกเว้นหน้าจออ๋อต้องขอบคุณเฟซเขานะไปไหนผมจะผ่านจอให้ค่ะโอเคนะค่ะแล้วว่าแล้วก็เซ็นรับแซบซะอันนี้ห้ามเข้าโรงจำนำกับห้ามมีเรื่องกับใครปั๊มไว้ตรงนี้ก่อนห้ามเข้าโรงจำนำห้ามมีเรื่องกับใครโอเคนะครับห้ามขึ้นโรงขึ้นศาลโอเคไหมโอเคผมภาวนาไว้นะค่ะไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะ